สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการตลอดไปทั่วเราจะพาท่านไปชมนะฮะตลาดนัดสีเขียวเป็นตลาดเฉพาะเกษตรกรที่หน้าสารกลางจังหวัดนครราชสีมาเปิดขายสินค้าทางการเกษตรจากอำเภอต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาแปรรูปสินค้าทางด้านการเกษตรพืชผักผลไม้ผลิตผลทางการเกษตรต่างๆที่นำมาขายในตลาดนี้ทุกวันศุกร์เปิดจำหน่ายตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงวันครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาท่านไปชมเลยครับอันนี้จริงๆเขาเรียกตลาดอะไรครับพี่ครับตลาดไปไอ้นะตลาดประชารัฐตลาดสีเขียวตลาดสีเขียวประชารัฐตลาดประชารัฐนะครับท่านผู้ชมเป็นตลาดที่ทางจังหวัดจัดให้โดยกกสเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบโอเคครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรครับเกษตรอะไรครับอันนี้ผมเป็นกลุ่มเกษตรกลุ่มพัฒนาข้าวหางงอกโพกลางครับโพกลางครับแต่ข้าวพวกนี้ข้าวพวกส่วนมากมาจากไหนครับเนี่ยข้าวมาจากอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอเฉลิมพระเกียรติก็คือเป็นปอของทางกลุ่มชาวนาที่เข้ามาร่วมกลุ่มด้วยครับใช่ไหมฮะนี่ครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นข้าวอะไรครับอันนี้เป็นข้าวอันนี้ข้าวกล้องหอมมะลิข้าวกล้องหอมมะลิครับท่านผู้ชมข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลินะก็ผลิตขึ้นมาจากที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติทั้งนั้นเลยครับอันนี้ก็ข้าวหางงอกข้าวหางงอกครับท่านผู้ชมครับยังไม่ได้ติดโลโก้โอเคครับก็จะมีโลโก้ของตัวเองใช่ไหมฮะนี่ครับท่านผู้ชมเป็นข้าวข้าวกล้องนะฮะท่านผู้ชมจะมีนะอย่างเงี้ยขายแพงไหมอันนี้ขายโลละ38 บาทยังข้าวหอมมะลิเนี่ยพี่ของพี่ขายยังไงอันนั้น5โล170 3โลละ34 บาทถุงหนึ่งก็5โลครับนะครับอันนี้ข้าวกล้องนี่ก็ตกถ้าขายเป็น5โลก็180ตก36 บาทครับท่านผู้ชมทางนี้นอกจากมาช่วยแบ่งเบาภาระของชาวบ้านที่มาซื้อข้าวตรงนี้แล้วทางร้านยังมีโครงการนะฮะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งด้วยใช่ไหมครับครับครับนี่เป็นอะไรฮะเนี่ยอันนั้นเป็นตัวนี้ทำเองครับกลุ่มช้างกลุ่มเฉลิมพระเกียรติทำครับก็คืออยู่ในกลุ่มเดียวกันกลุ่มเดียวกันงาเหมือนกันครับเป็นกันของกลุ่มก็นี่เป็นงาที่ผลิตเองในอำเภอเฉลิมพระเกียรติเป็นงาดำครับท่านผู้ชมนะฮะงาดำก็ให้วิตามินต่างๆนานาอันนี้เป็นงาอะไรเนี่ยงาขาวครับงาขาวครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นขนมเขาเรียกอะไรนะขนมถั่วตัดเป็นถั่วตัดเป็นถั่วตัดครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนะฮะงาขาวงาดำทุกอย่างของผลิตภัณฑ์ของทางนี้ที่ออกมานะครับท่านผู้ชมทางกลุ่มจะติดสติ๊กเกอร์รับประกันคุณภาพใช่ไหมครับใช่ไหมฮะมีโลโก้มีออร์แกนิกไทยแลนด์ขอโลโก้สักอันหนึ่งแกะให้ผมเลยเดี๋ยวผมจะไปทำไปนั่นนะครับนี่ครับนี่ครับก็จะเป็นโลโก้อันนี้โลโก้งาเรางงจะเป็นชื่อเดียวกันป่ะชื่อครับชื่อเดียวกันโลโก้โอเคครับนี่ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราเข้ามาเยี่ยมนะฮะในส่วนของตลาดประชารัฐครับท่านผู้ชมนะฮะโอ้ขอสักอันหนึ่งโอเคครับนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับก็จะเป็นของกลุ่มเกษตรที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองทุกอย่างที่จำหน่ายออกไปจะมีสติ๊กเกอร์นะครับในจวนจำหน่ายนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะเป็นวันที่ตลาดประชารัฐเปิดทุกวันศุกร์ใช่ไหมฮะทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลาครับเริ่มตีห้าเนี่ยแหละเริ่มตีห้าชาวบ้านหรือแม่ค้าต่างๆมาจากต่างจังหวัดก็จะเริ่มมาทำการขายที่ตรงนี้เป็นที่จัดสรรของทางจังหวัดให้โอเคครับโอเคครับพี่ครับนี่อะไรฮะเนี่ยพี่อ๋ออันนี้จมูกข้าวไรเบอรี่เป็นจมูกข้าวแล้วพี่ขายของได้เลยพี่ครับจมูกข้าวไรเบอรี่อันนี้ก็เป็นสีไอ้นี้ไอ้มะลิอันนี้
จมูกข้าวมะลิครับมันให้คุณสมบัติยังไงครับพวกจมูกข้าวมันก็จะมีพี่ครับเชิญเลยครับมีวิตามินครับเชิญเลยครับเอาเลยครับขายของก่อนนี่ครับก็ไม่เอาด้วยอันนี้ก็ยังเขารอไหนรอแม่บ้านมาแล้วนู่นเดี๋ยวก็มาพี่ซื้อไปทานเองซื้อไปขายต่อไปซื้อไปทานเองค่ะลูกค้าประจำครับเป็นลูกค้าประจำ100-300แล้วโอเคนะครับท่านผู้ชมครับนี่ไม่ซื้อทุกอาทิตย์นี่ครับก็เป็นลูกค้าที่มาประจำครับท่านผู้ชมไม่ติดสติ๊กเกอร์ใช่ไหมไม่ติดหรอกแมวมันขายจมูกข้าวยังสวยเลยที่นี่จมูกข้าวมันเป็นเหมือนท็อปกล้องอ่ะเขาไปทำเขาไปทานแล้วมันก็ได้ทำโจ๊กก็ได้ทำโจ๊กก็ช่วยวิตามินอะไรครับวิตามินไม่รู้เหมือนกันวิตามินก็เสริมสร้างคุณภาพได้ดีมีประโยชน์จะตายเลยมีประโยชน์จะตายครับนี่ก็เป็นลูกค้าแนะนำครับมีประโยชน์มากครับเป็นจมูกข้าวนะฮะทำโจ๊กก็ได้ข้าวต้มก็ได้โอเคครับนี่ครับท่านผู้ชมครับนะฮะ20 บาทแต่ว่าแต่ถ้าหายากถ้าขึ้นห้างนี่นะเพราะอย่างเงี้ยที่ผมถามว่าหายากในหนึ่งในการสีแต่ละครั้งเนี่ยจะได้เยอะไหมอันนี้ผมได้สีประมาณ10 ถุงคือ300 กิโลข้าวเปลือกจะได้แค่นี้จะไม่เอาดีกว่านี้เดี๋ยวเพื่อนสิบถุงสิบถุงถุงหนึ่งกี่กิโล30 กิโลสิบถุงถุงละ30 กิโลก็300 กิโลเมื่อสีข้าวเมื่อสีข้าวหอมมะลิแล้วจะได้ประมาณครึ่งโลครับก็ได้ประมาณ1-2-3ประมาณ5 ถุงประมาณ3 โลแต่ถามว่าคุณประโยชน์ของจมูกข้าวนี่ค่อนข้างจะมากโอเคครับมีทั้งจมูกข้าวในส่วนของอันนี้จมูกข้าวไลท์เบอร์รี่ครับอันนี้จมูกข้าวในส่วนของหอมมะลิครับครับท่านผู้ชมครับนี่ครับนี่ก็คือข้าวหางนอกยอดอรไทยครับท่านผู้ชมครับนะฮะโปรดนะครับให้การอุดหนุนด้วยนะครับครับโอเคครับโคราชมีที่ทำข้าวหางนอกที่เดียวครับผมอยากจะถามคุณพี่นิดนึงไอ้ข้าวหางนอกตรงนี้เนี่ยถ้าถามกันจริงๆแล้วเนี่ยเป็นข้าวแบบมันเป็นข้าวประเภทไหนอ๋อข้าวหางนอกใช่ไหมมันจะแตกต่างจากข้าวคือข้าวเปลือกเดียวกันใช่ไหมครับถ้าเอาไปใส่เครื่องสีออกมาถ้าไม่ขัดก็เป็นข้าวกล้องครับถ้าขัดก็เป็นข้าวขาวครับทีนี้ข้าวเปลือกเดียวกันที่ว่านะข้าวยูซีข้าวเสร็จแล้วก็เราก็ไปล้างทำความสะอาดวิธีล้างก็ใส่กระมังกระมังเม็ดที่จมน้ำเอาไว้คุณสมบัติของมันนี่จะเหนือกว่าข้าวทั่วไปเดี๋ยวก็ตัดทิ้งให้หมดที่ลอยน้ำอ่ะทิ้งจนเม็ดสะอาดจนน้ำใสเสร็จแล้วก็ไปแช่น้ำข้าวมันแห้งแล้วไงแช่น้ำ24 ชั่วโมงแช่น้ำถ้ามีฟองอากาศมีอะไรนี่ก็ต้องเปลี่ยนน้ำไม่ให้มีกลิ่นบูดครับหลังจากนั้นก็เอาไปใส่ถุงข้อง อกข้องอกพองอกกระตุ้นให้เกิดสารกาบาไลท์เขาเรียกสารกาบานะแล้วก็มันก็จะเก็บสารอาหารหลังจากนั้นก็งอกเสร็จก็ไปนึ่งครับใส่หัวนึ่งทั้งเปลือกต้องนึ่งจะหอมเลยเพราะนึ่งในการนึ่งคือการทำให้มันสุกนะสุกให้มันหยุดการเจริญเติบโตของต้นข้าวที่งอกมาแล้วไปพึ่งแดดอ่อนจนแห้งสนิทแล้วก็มาสีกับข้าวเปลือกแบบข้าวกล้องก็จะได้ผลิตภัณฑ์ข้าวหางงอกออกมาครับพวกนี้ถึงได้ราคาแพงกว่าชาวบ้านเขาหน่อยข้าวกล้องผมขายอยู่ที่60 บาทแต่ข้าวหางงอกขายอยู่ที่90-100นึงถ้าใส่แท็กอย่างนี้อยู่ตรงนี้มากี่ปีแล้วครับผมขายอยู่ตรงนี้ประมาณ4 ปีแล้วก็จะมีขาประจำแบบที่เนี้ยมาปุ๊บเดินเข้ามาเลยว่าเราต้องการผลิตภัณฑ์ข้าวหางนอกแล้วก็มีลูกค้าประจำที่ส่งทางเฟอร์รี่ส่งทางครับท่านผู้ชมครับเมื่อชมคลิปนี้แล้วนะฮะถ้าท่านสนใจนะฮะอยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ทางข้าวหางนอกก็จะมีกลุ่มกิจการตรงนี้เบอร์โทรติดต่อได้ยังไงครับมีครับ0812640260ครับเชิญได้เลยนะครับท่านผู้ชมเชิญติดต่อมาทางนี้ได้เลยเบอร์โทรครับเบอร์โทรตรงนี้ทางร้านก็ให้เรียบร้อยแล้ว2เบอร์พี่มีอะไรจะพูดกับทางผู้ดูไหมเอาเชิญเลยครับอยากจะโฆษณาสินค้าเลยเราผลิตภัณฑ์ออกมาเราทำไงเราบริโภคข้าวที่สะอาดปลอดภัยครับเราก็ทำให้ลูกค้าให้ดีที่สุด
เชิญนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับแล้วก็สามารถสั่งสินค้าได้เลยครับทางเรามีบริการครับเราขายคุณภาพขายคุณภาพมีบริการขายส่งด้วยครับโอเคครับต้องกราบขอบพระคุณพี่มากครับวันนี้เราจบกันที่ข้าวหางงอกก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปร้านอื่นต่อครับท่านผู้ชมครับนะครับโลละ60บาทครับหอมแดงหัวเป้งๆเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับพี่ชื่อพี่ปณีเลยป่ะพี่ปณีเป็นลักษณะเป็นกลุ่มป่ะเป็นหัวหน้ากลุ่มค่ะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอันนี้ก็เอาสินค้าของในกลุ่มมาขายแล้วก็ของวิสาหกิจชุมชนทั้งตำบลอันนี้เงินที่ได้ต่างๆนี่จะเข้ากลุ่มหมดไม่มีลูกเลยบางส่วนหรือไงฮะถ้าเป็นของสมาชิกเอามาขายด้วยก็จะเข้ากลุ่มแต่ถ้าไม่มีของสมาชิกก็เป็นของสินค้าที่พี่คัดออกมาเองแล้วก็ผลิตขึ้นเองก็คือเป็นหัวหน้ากลุ่มนี่เองนะเป็นหัวหน้ากลุ่มทางด้านผักผลไม้แปรรูปนะฮะที่ขามสแกแสงพืชผักปลอดภัยโอเคครับท่านผู้ชมมีเยอะถึงขนาดที่สามารถเอาออกมาจำหน่ายได้เลยนะฮะที่ขามสแกแสงเนี่ยมีอะไรมั่งเนี่ยมีหอมแดงมีกระเทียมมีตะไคร้นะครับอันนี้นะฮะเป็นสินค้าเกษตรชาวบ้านพริกก็จะมีพริกพริกกะเหรี่ยงโอเคครับท่านผู้ชมมีพริกตอนนี้พริกถูกเนี่ยเท่าไหร่อ่ะถุงเท่าไหร่เนี่ย30 บาทครึ่งโลก็ยังถูกก็ยังถือว่าราคายังทรงๆอยู่อันนี้เป็นอะไรครับของวิสาหกิจชุมชนอีกกลุ่มนึงจะเป็นฟักทองกับเกลือนี่อะไรครับเนี่ยสีเหลืองจะเป็นฟักทองสีม่วงอ๋อนี่เป็นข้าวเกียบข้าวเกียบฟักทองนะสีที่ท่านเห็นอยู่สีม่วงก็จะเป็นเผือกนะครับสีเหลืองก็จะเป็นฟักทองแปรรูปมาจากฟักทองนะสิ่งที่แปรรูปขึ้นมาก็จะเป็นสินเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ขามสแกแสงเองมันเหลือก็เลยเอามาแปรรูปแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็แปรรูปอันนี้อะไรครับมะม่วงกวนโอ้ยโทษทีนะครับมะม่วงสดพอขายไม่ได้ครับนี่อ๋อนี่ครับมะม่วงกวนนะเวลากวนก็จับกลุ่มรวมกวนกันเลยใช่ไหมครับหรือไงฮะแล้วแต่สมาชิกแต่ละคนกับกวนแล้วก็เอามาขายตั้งราคาขายจะเสร็จแล้วผลผลิตตรงนี้ก็เป็นล้นตลาดล้นตลาดปุ๊บเราก็เอามากวนนี่ก็เป็นกระเจี๊ยบครับท่านผู้ชมครับก็เอามาเชื่อมแปรรูปมานะครับเป็นมะม่วงหาวมะนาวโหอันนี้ก็เป็นกระเจี๊ยบที่ปลูกขึ้นมาเสร็จแล้วก็มาแปรรูปเพื่อจะไปชงทานกับน้ำนี่แก้ควยครับท่านผู้ชมนะมาตูมนะครับอันนี้ก็จะเป็นพริกแห้งท่านผู้ชมครับก็เป็นสินค้าทางการเกษตรทั้งนั้นเลยนะครับที่ผลิตได้ในขามสะแกแสงนะครับอันนี้คืออะไรครับเนี่ยกระเจี๊ยบเหมือนกันจ้ะอ๋อกระเจี๊ยบมันจะมีถุงเล็กถุงใหญ่มะตูมก็ใช่มะตูมนี่ไม่มีค่ะนี่อะไรเนี่ยรับจากกลุ่มอื่นมาอ๋อก็อยู่ในเครือเดียวกันครับวิสาหกิจชุมชนก็คือเป็นสินค้าแปรรูปมีทั้งสดทั้งแห้งนะอันนี้ก็เป็นสดครับสดนี่อันนี้อะไรครับเนี่ยขิงขิงจ้ะขิงถุงเท่าไหร่ถุงละ20แล้วก็มีกระชายครับท่านผู้ชมกระชายมีมะกรูดมะนาวฟักทองที่ปลูกเองได้นะหน่อไม้มะม่วงช่วงนี้เป็นไงบ้างมะม่วงไม่มีราคาอย่างเนี้ยข้างหน้าเนี่ยประมาณเท่าไหร่โลละ20 บาททั้งหมดเลยจ้ะคละกันไปฮะโลละ20 บาททุกอย่างคละกันไปครับโอเคครับตรงนี้ก็ถ้าจะเป็นกลุ่มนะฮะสินค้าแปรรูปและเป็นผลผลิตทางการเกษตรของพี่ปราณีนะพืชผักแปรรูปเนี่ยที่อำเภอขามสะแกแสงครับพี่ครับโอเคขอบพระคุณมากครับโอ้กล้วยใหญ่เนาะอวบๆไหมครับถือว่าอุดมสมบูรณ์นะพี่เนาะชุดนี้มันดีก็มีมาไม่เยอะค่ะอาทิตย์ละเครือ2เครือ3เครือก็เป็นผลผลิตของขามสะแกแขมเหมือนกันโอเคครับเทียมเองกิโลเท่าไหร่เทียมโลละ100เป็นกระเทียมไทยแท้จ้ะอย่างที่จับเป็นถุงนี่เท่าไหร่20บาทถุงละ10บาทถุง10บาทเดี๋ยวหอมปีนี่จ้ะได้ครับนี่ปลูกเองมันอุดมสมบูรณ์ขนาดนี้เลย
นะฮะมีน้ำมียันมีทุกอย่างที่คอนที่อำเภอคอนบุรีจากตรงนี้ไปก็ประมาณ60กว่ากิโลร้อยค่ะร้อยเลยครับอำเภอคอนบุรีไม่ถึงไม่น่าถึงประมาณไม่เกิน 6-70 ผมเคยไปเองครับโอเคครับตรงนี้ก็เป็นสับปะรดสับปะรดตรงนี้เนี่ยเป็นสับปะรดอะไรครับเกิดเลยครับเกิดเลยพี่สับปะรดของอะไรครับเนี่ยมันรวมนะคะปลูกรวมกันปลูกรวมช่วงนี้เป็นไงอย่าไปถามครับจะถามถึงราคาก็ถือว่าเป็นตลาดประชารัฐที่นำเอาสินค้าทางการเกษตรของแต่ละอำเภอเอามาจัดจำหน่ายให้นะบอกแม่ค้าแล้วก็โอเคไม่ต้องบอกราคาครับนี่ครับราคาอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมนะแต่สับปะรดตรงนี้เป็นสับปะรดเกรด A จากสวนเลยค่ะจากสวนเลยอันนี้เป็นทุ่งใหญ่นี่จะเป็นสับปะรดอะไรครับอันนี้จะเป็นพันธุ์สีราชาพันธุ์สีราชาข้างหน้าเล็กเนี่ยอันนี้จะเป็นห้วยมุ่นแล้วก็เอพันห้วยมุ่นทำไมถึงเรียกจะเป็นพันธุ์ของที่นี่โดยเฉพาะเลยของแต่ละเอาพันธุ์เขาว่าปลูกแต่ปลูกที่คอนบุรีเป็นพันธุ์ห้วยมุ่นแล้วตรงนี้ก็ค้ากันไปมันค้ากันค่ะโอเคครับท่านผู้ชมครับนี่ครับนะฮะก็เป็นตลาดประชารัฐในกลุ่มของในส่วนของสับปะรดครับท่านผู้ชมเอ๊ะมีหน่อไม้ด้วยหน่อไม้นี่มาจากไหนจากคอนบุรีจากคอนบุรีเหมือนกันมะนาวก็คอนบุรีทำไมมะนาวพี่ลูกใหญ่ขนาดนี้อันนี้แป้นพิจิตรค่ะแป้นพิจิตรก็เอาพันเข้ามาเหมือนกันแล้วตัวข้างหน้าแต่เรามาปลูกที่บ้านเรามีทั้งสตอทุเรียนมีทุกอย่างเลยค่ะที่คอนบุรีผมพยายามเข้าไปเจาะนะถึงคอนบุรีไม่ทราบว่ามันจะไปอยู่ที่อำเภออะไรออกจากคอนบุรีไปไกลไหมส่วนมากมันจะอยู่ตามตำบลนะคะตามตำบลอันนี้ตำบลสาวันพยาตำบลอะไรนะครับปะว่านทยาปะว่านทยาปลูกไว้เยอะไหมสวนนี้เยอะค่ะแล้วอย่างนี้เอามาขายกันยังไงวันนี้เราจะปลูกเราเป็นเรารับมาขายให้เขาก็เป็นกลุ่มที่ร่วมทำการเกษตรร่วมกันนะฮะเขาไม่สามารถมาได้พี่กุหลาบก็เลยนำเอามาขายเขาซะเลยแล้วก็มาแบ่งปันกันโอเคครับท่านผู้ชมนี่คือมะนาวตัวนี้พันอะไรแป้นพิจิตรค่ะแป้นพิจิตรทั้งนั้นเลยอ๋อเหมือนกันแป้นพิจิตรก็เอาสายพันธุ์จากตรงนั้นกิ่งตอนจากแป้นพิจิตรมาปลูกที่อำเภอคอนบุรีแล้วถามว่าสภาพดินกับทางพิจิตรกับทางคอนบุรีเป็นยังไงบ้างที่บ้านดินมันดีนะคะมันมีน้ำบาดาลเราเจาะลงไปแล้วน้ำบาดาลมันก็ขึ้นเราดึงน้ำจากใต้ดินขึ้นมาลดโอ้นี่เขาเรียกว่าสปริงเกอร์เลยแต่ผมถามพี่ตรงๆว่าผลผลิตมันเยอะมากเยอะจนตอนนี้เนี่ยต้องกระจายสินค้าออกมาขายตามแบบนี้เพื่อช่วยกันลดภาวะของชาวบ้านที่เขาปลูกกันนะถ้าออกจากสวนจริงลูกละบาท2บาทเองใช่ค่ะมาขายให้นี่ก็ยังได้ที่บ้านแจกกันกินฟรีค่ะแจกกันกินฟรีเลยที่บ้านแจกกันกินฟรีครับท่านผู้ชมหน่อไม้นี่หักขอคนกินได้อย่างนี้ถุงเท่าไหร่20ค่ะ20เป็นหน่อไม้พันธุ์อะไรเขาเรียกไผ่อะไรไผ่ตรงไผ่ตรงแต่ก้านมันเล็กนิดนึงพวกนี้เอาไปต้มกระดูกหมูต้มไหลหวานไว้โอเคครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับพี่กุหลาบจำหน่ายพืชผักผลไม้ตามฤดูกาลของตำบลสะว่านพญาอำเภอคอนบุรีครับท่านผู้ชมนะหากใครอยากสนใจหรือติดต่อนะฮะพวกมะนาวตรงนี้ไปขายติดต่อได้ที่เบอร์อะไรครับ0927471760ครับติดต่อได้เลยนะครับพี่โอเคครับท่านผู้ชมครับเราก็มาเยี่ยมชมนะในส่วนของร้านค้าต่างๆนะฮะวันนี้ครับนี่ครับสับปะรดครับนะอันนี้จะเป็นเอามาเยอะไหมวันนี้สับปะรดเอามากี่ตันเอามา700โล700โลหมดไหมอาจจะเหลือบ้างอ่ะอันนี้มาจากคอมบุรีเองไม่ได้มาจากที่อื่นอันนี้มาจากแล้วท่านผู้ชมครับผมมาถ่ายทำวันนี้ผมรับรองได้มาจากสวนเองครับไม่ได้ไปซื้อแล้วเอามาตั้งขายมาช่วยเกษตรนะครับท่านผู้ชมในราคาโลละ20บาทถ้ามาช้าทั้งหมดก็ไม่ได้แต่ถ้ามาสายของเหลือเยอะอาจจะแจกแถม ครับโอเคพี่ครับขอบพระคุณมากครับมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมไหมพูดไปเลยอยากให้มาซื้อกันเยอะๆค่ะอยากมาซื้อหรือถ้าเกิดว่าอยากได้จำนวนเยอะเนี่ยโทรมาติดต่อกับพี่กุหลาบได้เลยนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมครับต้องกราบขอบพระคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับ